คิดว่าเราปฏิบัติแล้วก็เรียนแล้วก็ศึกษาเนี่ยค่ะใน15ปีมันทุกข์ยากลำบากเรารู้เพราะเรารักษาจิตไม่เป็นแต่ปิดพัดลมก็ได้นะคะแต่พอเรามาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจิตมันบอกว่าถ้าเรารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกเราคงไม่เหนื่อยยาวนานขนาดนี้เราคงไม่เหนื่อยยาวนานขนาดนี้เพราะว่าพระศาสดาบอกทางไปอมตะอยู่แล้วเราพากันหวังจะไปนิพพานพากันหวังอยากได้อยากพ้นทุกข์ใช่ไหมคะแต่เรากลับไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกลับไม่รู้ว่าวิธีทำจริงๆคืออย่างไรกลับไม่รู้ว่าเนี่ยการเข้าถึงอมตะต้องใช้วิธีการอย่างนี้แต่คำของพระศาสดาเพียงคำเดียวค่ะรู้อมตะเลยชนเราใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคดีบริโภคแล้วเป็นไงครับประโยคเดียวไหมคะประโยคเดียวกับการที่เราแสวงหาและเรียนมา15ปีนานไหมคะนานแต่คำของพระพุทธเจ้าประโยคเดียวทำให้เราเนี่ยถึงบางอ้อเลยเข้าใจเลยสติคือการระลึกได้เราเรียนมาแล้วเราเรียนตั้งหลายปีเรียนอภิธรรมตั้งแต่จุลตรีถึงมหาโทเรียนตั้งหลายปีทำไมจะไม่รู้ว่าสติคือสภาพธรรมที่ระลึกได้กายก็คือร่างกายของเราเองคตาแปลว่าไปเห็นไหมคะแปลว่าไปเราเรียนบาลีมาโยค1 2 3 4กายคตาสติก็ต้องแปลว่าสติไปในกายถ้าสติไปในกายได้เมื่อไหร่บริโภคอมตะเมื่อนั้นง่ายไหมคะง่ายมากเลยค่ะเท่านั้นละค่ะทำให้เราเนี่ยนะคะรู้ไหมว่าทำให้อาจารย์เนี่ยต้องเปลี่ยนทุกอย่างทั้งหมดแล้วต้องมารักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าสาเหตุเพราะที่บอกว่ามันง่ายเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเรามีศรัทธามันจะง่ายถ้าเราไม่มีศรัทธามันจะยากถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยเราจะเชื่อฟังพระองค์ไหมคะว่าให้สติไปในกายฉะนั้นพอจิตมันแวบปุ๊บก็กลับมาพอจิตมันแวบปุ๊บก็บังคับกลับมาถามว่าจิตบังคับได้ไหมได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกไหมแต่มีบางท่านบอกว่าบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไอ้นั่นไปหยิบเบื้องปลายมาแต่ไม่ได้หยิบเบื้องต้นมาเบื้องต้นพระศาสดาทรงตรัสว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้พระองค์ตรัสไว้เห็นไหมคะท่านเปิดไปในด้านหน้าเนี่ยพระองค์ให้ข่มจิตบังคับจิตอาจารย์เอามาไว้เพื่อทำไมอาจารย์ถึงเอาไว้ที่หน้าที่3ในคำนำด้วยนะคะเนี่ยมีหนังสือเล่มเนี้ยเขียนคำนำแล้วใช้พระสูตรของพระพุทธเจ้าเห็นไหมเนี่ยหน้าที่3ท่านลองอ่านพร้อมๆกันสิคะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่12สุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสหน้าที่168ถึง169ข้อที่261วิตกะสันฐานสูตรว่าด้วยอาการแห่งวิตกดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นมนสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกแม้เหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆตรงคำนำนะคะตรงคำนำตรงคำนำหน้าที่3นะคะแผ่นที่3ภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบหันบังคับจิตด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้น
คมบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าไว้ได้แล้วบีบกดเข็นที่ศีรษะคอหรือก้านคอไว้ให้แน่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นหากเมื่อเธอมนสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกแม้เหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นคมบีบคั้นบังคับจิตไว้ด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นคมบีบคั้นบังคับจิตอยู่ได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นในภายในนั้นแลเนี่ยตรงนี้พอนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าใครพูดว่าจิตนั้นฝึกไม่ได้บังคับไม่ได้แสดงว่าพูดขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าไหมคะขัดแย้งค่ะขัดแย้งแต่มีสิ่งหนึ่งที่คนเข้าใจผิดว่าวิญญาณเป็นจิตก็เลยไปตีความหมายว่าวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับมาชาไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องสังเกตนะคะต้องสังเกตว่าพระพุทธเจ้าจะไม่กล่าวขัดแย้งกันพระองค์ตรัสอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นถ้อยคำของพระองค์จะไม่ขัดแย้งกันเพราะพระองค์ตรัสเฉพาะสัจจะความจริงเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนกลับกรอกถูกไหมคะฉะนั้นเมื่อพระองค์ตรัสว่าวิญญาณไม่เที่ยงก็คือส่วนของวิญญาณพระองค์ตรัสว่าจิตบังคับได้เห็นไหมคะจิตบังคับได้ฝึกได้เห็นนะแต่วิญญาณบังคับไม่ได้ฝึกไม่ได้เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาเห็นไหมคะฉะนั้นท่านอย่าปนเปื้อนด้วยความเข้าใจของท่านแต่ท่านต้องเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถ่องแท้ใช่ไหมคะอย่างบทเนี้ยพระศาสดาตรัสว่าให้บีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตเห็นไหมคะบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตสิ่งนี้แหละค่ะที่อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าอาจารย์เหนื่อยยากในการเดินทุดงอาจารย์เหนื่อยยากในการปฏิบัติธรรมเหนื่อยยากต่างๆมากมายในการเรียนในการศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะหาทางเข้านิพพานเพื่อที่จะยุติวัฏสงสารเพื่อที่จะปิดประตูอบาย15ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นตอนนี้30ปีแล้วนะคะ15ปีก่อนหน้านั้นที่อาจารย์ไม่ได้ใส่ใจคำของพระพุทธเจ้าเอาจริงเอาจังนะคะตั้งแต่พ.ศ. 2533นับมาให้ได้15ปีในเวลานั้นเนี่ยค่ะอาจารย์เหนื่อยยากมากแต่พออาจารย์เข้าถึงแล้วมาเรียนคำมาอ่านพระไตรปิฎกซ้ำอีกรอบหนึ่งมันทำให้อาจารย์ได้ร้องถึงบางอ้อว่าเอ้านี่ไงสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเราเข้าใจแล้วเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วตรัสไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีเพราะเราเรียนผิดเพราะเราปฏิบัติผิดเพราะเราไม่รู้จึงทำให้เราเนี่ยหาหนทางทุกข์ยากลำบากถึง15ปี
พออาจารย์มาเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วอาจารย์รู้อย่างนี้แล้วถามว่าอาจารย์จะต้องนำออกมาเป็นหลักสูตรมาเปิดเผยไหมคะเปิดเผยเนี่ยค่ะถ้าเราใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มที่เราจะหาทางเข้านิพพานมันจะง่ายถ้าเราไม่ใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มมันจะยากนะคะมันจะยากเพราะว่าท่านจะไปผิดทางท่านจงปล่อยศรัทธาของท่านมาเถอะปล่อยศรัทธาของท่านให้มาเลื่อมใสในพุทธพจน์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เชื่อมั่นว่าแม้เราจะยังไม่บรรลุธรรมในชาตินี้แต่ถ้อยคำของพระอรหันต์ถ้อยคำของพระพุทธเจ้าเป็นคำสัตย์คำจริงพระองค์ตรัสอย่างไรเป็นอย่างนั้นให้ท่านขยันอ่านให้ท่านขยันศึกษาไม่รู้วันนี้สะสมให้เป็นบุญเป็นกุศลปลอบใจตนเองว่าแม้แต่เทวดากบฟังพระสวดไม่รู้เรื่องยังได้อานิสงส์ไปเกิดเป็นเทวดาเลยพระพุทธเจ้าตรัสเองกับพระโอษฐ์ของพระองค์แต่เราเนี่ยอย่างน้อยก็รู้เรื่องกบก็มีโอกาสก็ต้องปลอบใจตัวเองอย่างนี้เข้าใจไหมคะต้องฝึกตัวเองอย่างนี้สอนตัวเองอย่างนี้ถูกไหมคะอย่าให้คนอื่นมาหลอกลวงว่าจิตบังคับไม่ได้จิตฝึกไม่ได้ถ้าเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเขาอ่านพระไตรปิฎกหมดไหมคะเนี่ยหรือรู้ไม่จริงค่ะอ่านไม่หมดหรือว่าอ่านแล้วแต่ตีความเอาเองเข้าใจไหมคะทีนี้มาตรงนี้ค่ะเราไม่ต้องไปพิลี้พิไหลมากกลับมาว่าเมื่อเราจะเข้าอมตะถูกไหมคะปัญหาคือเข้าไม่ได้เพราะจิตไม่สงบถูกไหมคะเพราะจิตมีบาปทีนี้ที่เดียวที่จะทำให้จิตนั้นบริสุทธิ์ได้ไม่มีบาปที่ตรงนั้นก็คือกายชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วสอดรับกับพระสูตรที่เราอ่านเมื่อกี้ไหมคะสอดรับตรงจังหวะไหนภิกษุนั้นกัดฟันด้วยฟันเป็นกายไหมคะเป็นกายไหนลองกัดฟันสิคะพอกัดปุ๊บฟันเป็นปัจจุบันอารมณ์ที่ท่านเห็นอยู่ในเวลานี้ไหมคะรู้อยู่ในเวลานี้ไหมคะแสดงว่าจิตไม่ได้ส่งออกถูกไหมรู้ได้อย่างไรว่าจิตไม่ได้ส่งออกเพราะมันรู้ที่ฟันใช่ไหมคะเห็นนะถ้ารู้ที่ฟันแสดงว่ารู้ที่กายไหมคะรู้ที่กายจิตอยู่แล้วใช่ไหมคะบาปเข้าไม่ได้ปัจจุบันอารมณ์ฉะนั้นต้องรักษาปัจจุบันอารมณ์นี้มากๆไหมคะต้องรักษามากๆค่ะต้องรักษามากๆสองนะคะดุลเพดานด้วยลิ้นเป็นไงคะหาไกลไม่หานิพพานเนี่ยไม่ไกลอยู่ที่กายไหมคะอยู่ที่กายเราเองนี่เองอันนี้ดุลเพดานด้วยลิ้นสิคะเอาลิ้นดุลเพดานปากตัวเองขณะที่ลุ้นเนี่ยรู้ไหมคะว่ามีดินลิ้นอยู่รู้ค่ะรู้อย่างนี้ชื่อว่าเห็นได้ไหมคะได้เห็นลิ้นได้ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ใช้ตาเนื้อเห็นใช่ไหมแต่มันเห็นว่ามีลิ้นอยู่ตรงนั้นถูกไหมคะใช่เนี่ยแสดงว่าสภาพเหตุเริ่มเกิดแล้วเห็นอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิได้ไหมคะได้ค่ะนี่ไงถ้าเห็นนอกกายเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นในกายเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ตาเห็นถูกต้องไหมคะดุลเพดานด้วยลิ้นไหมคะแสดงว่าไอ้ที่เห็นที่รู้เนี้ยเป็นปัญญาเนี่ยเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาอันชอบเห็นไหมคะแต่ถ้าไม่ทำล่ะจะเห็นได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการนิพพานเราต้องทำจิตให้สะอาดก่อนจะทำจิตให้สะอาดต้องนำจิตนั้นมาฝึกมาเก็บไว้ที่กายให้จิตมาอยู่ที่กายจิตนั้นน่ะมันไม่ใช่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแต่มันอยู่ที่กายได้อย่างไรมันเป็นสิ่งที่มาคู่กันเพราะว่าร่างกายเนี่ยใครเป็นคนสร้างมันมาจิตค่ะเห็นไหมคะจิตเป็นคนสร้างมันมาเมื่อมันสร้างมันจะห่วงไหมคะมันก็ห่วงมันเข้าใจผิดไงจิตมีอวิชชามันสร้างร่างกายนี้มาแล้วมันก็ห่วงร่างกายนี้ด้วยเหตุนี้พอเราลิ้นดุลเพดานปุ๊บมันกลับมาไหมคะกลับมาค่ะมันกลับมามันเป็นธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้ว
ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีฉะนั้นถ้าท่านพลาดโอกาสไปเกิดเป็นพรหมซะท่านก็จะไม่สามารถเห็นจิตได้เพราะมันว่างหมดเลยไม่รู้ว่าจะแยกตัวไหนให้เป็นจิตแต่ตอนนี้เพราะมีกายซึ่งมันต่างจากนามมันปรากฏอยู่มันเลยทำให้สามารถแยกแยะสภาวะนั้นได้พอลิ้นดุลเพดานปุ๊บเพดานเป็นเพดานกับลิ้นเป็นกายไหมคะเป็นกายเป็นกายอ่ะขณะที่เอาฟันกัดฟันหรือลิ้นดุลเพดานอยู่พระศาสดาใช้บทบัญญัติพยัญชนะว่าข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตลิ้นดันอยู่อย่างนั้นค่ะดันอยู่อย่างนั้นกัดฟันอยู่อย่างนั้นสลับกันพอมันจะไปก็ดันไว้บีบคั้นมันอยู่อย่างนั้นอยู่ไหมคะอยู่ค่ะก็ทำให้มันนานๆขึ้นสิถูกไหมคะถ้าทำอย่างเงี้ยนานขึ้นจะเกิดอะไรพระศาสดาตรัสว่าเมื่อกัดฟันด้วยฟันคำว่าเมื่อเป็นปัจจุบันไหมคะปัจจุบันค่ะเมื่อกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตอยู่พอมันจะคิดปุ๊บกดดันไว้พอมันจะคิดปุ๊บก็กัดฟันไว้วิตกอันเป็นบาปอกุศลนะคะวิตกก็คือสิ่งที่คิดใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นนามไม่ใช่รูปที่เป็นบาปอกุศลที่ประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แสดงว่าเป็นปัจจุบันไหมคะปัจจุบันย่อมละนี่เป็นปัจจุบันอารมณ์พอลิ้นดันเพดานปุ๊บเป็นไงคะสิ่งที่เราคิดออกนอกกายที่มันเป็นบาปเลิกคิดไหมคะเลิกเลยการเลิกคิดนะตรงนั้นชื่อว่าย่อมละเสียได้ไหมคะย่อมละเสียได้เห็นไหมคะเป็นปัจจุบันอารมณ์ง่ายไหมคะนี่ไงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าสันทิฏฐิโกอากาลิโกสันทิฏฐิโกคือให้ผลเป็นปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าอากาลิโกคือทำตอนไหนได้ตอนนั้นเมื่อท่านเอาลิ้นดุลเพดานแล้วกัดฟันสิคะบาปวิตกที่เป็นบาปละได้ในเวลานั้นไหมคะในชาตินี้ไหมคะในขณะนี้ไหมคะทิฏฐินั่นคือขณะเนี้ยสันทิฏฐิสันทิฏฐะพูดผิดนะคะสันทิฏฐะก็คือในขณะปัจจุบันเห็นไหมคะทีนี้อาจารย์อยากให้ท่านรู้อย่างหนึ่งเวลาที่ท่านดันใหม่อ่ะลิ้นดุลเพดานด้วยลิ้นแล้วกัดฟันด้วยฟันเป็นไงคะวิตกอันเป็นบาปตั้งอยู่ไม่ได้จริงไหมคะจริงค่ะพระพุทธเจ้าตรัสคำจริงเห็นไหมคะไม่เคยโกหกเลยฉะนั้นเนี่ยถามว่าในขณะที่ท่านดันลิ้นอยู่กัดฟันอยู่ท่านได้ยินเสียงไหมคะได้ยินค่ะแสดงว่าวิญญาณเกิดไหมวิญญาณเกิดค่ะแต่ไม่เกี่ยวกันกับการความรู้สึกที่ท่านรู้อยู่ที่ปลายลิ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นไหมคะวิญญาณไม่ได้เป็นจิตไงฉะนั้นตอนนี้ห้ามไม่ให้ร้อนก็ไม่ได้เพราะวิญญาณมันเกิดทางกายห้ามไม่ให้ได้ยินเสียงก็ไม่ได้เพราะวิญญาณมันเกิดทางหูเห็นไหมคะห้ามไม่ให้มองเห็นก็ไม่ได้เพราะวิญญาณมันเกิดทางตาแต่จิตเป็นไงคะตั้งอยู่ได้ไหมคะตั้งอยู่ได้ค่ะตั้งอยู่ได้พระศาสดาถึงได้ตรัสว่าจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบจริงไหมคะจริงค่ะนี่ไงแค่เพียงพระสูตรนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าจิตกับวิญญาณไม่ใช่อย่างเดียวกันเข้าใจไหมคะเราต้องลงมือปฏิบัติไหมถ้าเราไม่ต้องไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยเราก็จะไม่สามารถพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าได้คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สามารถวิตกตึกนึกเอาเองได้เพราะพระศาสดาพระองค์ยืนยันว่าตถาคตปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจึงตรัสใช่ไหมคะจึงแสดงจึงแต่งตั้งจึงเปิดเผยฉะนั้นถ้าสาวกทั้งหลายไม่ปฏิบัติแล้วมาสอนคำพูดของพระพุทธเจ้าด้วยความคิดเอาเองผิดไหมคะแสดงว่ายิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าแน่ๆเลยคิดเอาเองไม่ลงมือปฏิบัติถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยที่นี่สำคัญที่สุดเมื่อสักครู่เราได้อ่านพุทธพจน์และเราน้อมเข้ามาปฏิบัติเลยไหมคะน้อมปฏิบัติเป็นโอปัญญิโกถูกไหมคะพระองค์ตรัสว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมโมว่าธรรมของพระพุทธเจ้าสวากขาโตจำแนกไว้ดีแล้วภควโต
สันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิสันทิฏฐิโกก็คือเห็นทิฏฐะเนี่ยแปลว่าเห็นสันทัฏฐะเห็นเป็นปัจจุบันเมื่อกี้เห็นเป็นปัจจุบันไหมคะปัจจุบันค่ะอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาไหมคะเห็นเป็นปัจจุบันไม่จำกัดการเวลาเพราะว่าโอปะนะยิโกน้อมลงมาไหมคะน้อมลงมาใส่ตนเอหิปัสสิโกเชิญท่านทั้งหลายเข้ามาดูเถิดถูกไหมคะปัจจตังเวทิตโพวินยูหิอันวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเมื่อกี้เราอ่านปุ๊บเราน้อมลงเลยไหมคะน้อมลงเลยไม่ต้องรอสะสมว่าต้องรอถึงชาติหน้าถูกไหมคะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจนสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงนิพพานต้องไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คำว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเต็มเนี่ยขัดแย้งกับพุทธพจน์ไหมคะขัดแย้งกับบทไหนคะบทสันทิฏฐิโกอากาลิโกซึ่งพระศาสดาประกาศอย่างโจ่งแจ้งด้วยความอาจหาญเลยว่าต้องรู้ได้เป็นปัจจุบันเป็นอากาลิโกไม่ต้องรอสะสมว่าเมื่อไหร่ถูกไหมคะพระองค์ให้คำตอบเลยว่าในขณะนี้ในวันนี้ในเวลานี้ถูกไหมคะในเวลานี้คืออากาลิโกในวันเนี้ยในขณะนี้ก็คือสันทิฏฐิโกพระองค์ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ถูกไหมคะแต่ถ้าสาวกบอกว่าต้องสะสมไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะบรรลุคำว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แสดงว่าแสดงธรรมข้ามคำว่าสันทิฏฐิโกไหมคะนี่ไงคะฉันต้องฟังดีๆต้องฟังดีๆแล้วต้องเข้าใจคำของพระองค์หนึ่งสองเมื่อสักครู่เราอ่านคำของพระองค์แล้วน้อมมาได้เลยไหมคะพิสูจน์เป็นพยานให้พระองค์ได้ทันทีว่าทำได้ทันทีถูกไหมคะไม่ต้องรอชาติต่อไปได้คำตอบทันทีไม่ต้องมีคำว่าเมื่อไหร่ทำเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถูกไหมคะทำเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นใช่ไหมคะนี่ไงคะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่โลกของจินตนาการเป็นโลกของความจริงมันไม่ใช่เรื่องยากถูกไหมคะเพียงแค่เรามีศรัทธาอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เรียนทุกสิ่งทุกอย่างเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมศึกษามา15ปีพออาจารย์เข้าใจและเข้าถึงเมื่อมาอ่านคำของพระองค์ปรากฏว่าสิ่งที่เราเข้าใจเข้าถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว 2,000 กว่าปีอาจารย์รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินใน15ปีที่แสวงหาถ้าเราอ่านพุทธพจน์ศึกษาพุทธพจน์ตั้งแต่ครั้งแรกเราคงไม่ต้องเหนื่อยยาวนานถึงขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือความมหัศจรรย์ว่า 2,000 กว่าปีรอยต่อของการเวลานะคะยาวนานขนาดนี้แต่คำของพระองค์กลับเป็นอมตะยังคงที่เหมือนเดิมน้อมมาปฏิบัติอย่างไรก็ยังได้ผลเหมือนเดิมแสดงว่าถ้าคำสอนของพระพุทธองค์ยังอยู่ผู้มีบุญทั้งหลายที่มีศรัทธาแล้วในการก่อนบุญนิธิคือสะสมกุศลไว้แล้วในปางก่อนปุพเพกตปุญญาตาหวังปรารถนาความสิ้นทุกข์ถ้าเขาได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเขาจะสมหวังไหมคะสมหวังค่ะฉะนั้นอาจารย์สร้างสำนักขึ้นมาเพื่อรอให้บุตรของพระพุทธเจ้าผู้ที่สั่งสมบุญนิธิไว้ปุพเพกตปุญญาตาไว้แต่ปางก่อนมาถ้ามาเจอคำสอนของพระเจ้าเขาจะสมหวังถูกไหมคะเราเนี่ยเจอแล้วเราถึงได้ค้นออกมาขนาดนี้แต่ผู้ที่มาแล้วถ้าไม่เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าการเกิดของเขาจะว่างเปล่าไหมคะว่างเปล่าว่างเปล่าดูแต่องคุลิมานเห็นไหมคะถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปโปรดณวันนั้นองคุลิมานฆ่ามารดามีสิทธิ์ตกนรกใช่ไหมคะเหมือนกันในวันนี้ค่ะถ้าพวกเราไม่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้บุตรของพระองค์ที่ตั้งจิตปรารถนามาหลายล้านชาติแล้วเนี่ยค่ะเขามีบุญที่จะอินทรีย์เขามีบุญที่จะเต็มในชาตินี้ถ้าเขาเจอเขาอาจจะบรรลุทำได้แต่ถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เลยเขาอาจจะพลาดอีกครั้งอีกครั้งถูกไหมคะเนี่ยงานเนี่ยจึงเป็นงานที่เราต้องถวายชีวิตรักษาอวัยวะเนี่ยรักษาชีวิตไว้ด้วยตัดอวัยวะที่มันเป็นแผลเน่าออกเพื่อไม่ให้มันลามถูกไหมคะ
แต่รักษาพระธรรมต้องรักษาด้วยชีวิตถ้าเรารักษาพระธรรมด้วยชีวิตอย่างเงี้ยนะคะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ประตูนิพพานก็จะเปิดรออยู่อย่างนั้นนะอ่ะทีนี้เราย้อนกลับมาสิ่งที่อาจารย์อยากให้ท่านรู้ในบทเรียนตัวนี้นะคะสมหวังสมหวังได้ยินเสียงยุพายก็สมหวังสมหวังค่ะอย่างนี้นะคะบทนี้สำคัญนะคะท่านนับลงมาที่ท่านอ่าน1 2 3 4 5บรรทัดที่5กับบรรทัดที่6เห็นไหมคะบรรทัดที่5กับบรรทัดที่6มันมีความมหัศจรรย์ในคำของพระองค์จากหัวข้อที่บอกว่าวิตกอันเป็นบาปอกุศลทีนี้สังเกตนะคะวิตกนี่เป็นสภาพธรรมที่นึกที่ตรึกนึกเราตรึกนึกถึงสิ่งใดเห็นไหมคะสิ่งนั้นเป็นภพใหม่ถูกไหมคะเป็นภพใหม่ค่ะทีนี้ถ้าเราวิตกตรึกนึกถึงสิ่งที่ดีภพใหม่ดีไหมคะดีค่ะถ้าวิตกตรึกนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีภพใหม่ก็ไม่ดีทีนี้สังเกตพระองค์ใช้คำว่าวิตกอันเป็นบาปอกุศลแสดงว่าเราจะมาดูว่าวิตกตัวนี้มันจะเป็นบาปเพราะมีเครื่องประกอบตัวข้างหลังพระองค์ใช้คำว่าประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเห็นไหมคะแสดงว่าถ้าวิตกตัวนี้ไม่มีฉันทะไม่มีโทสะไม่มีโมหะวิตกตรงนี้ก็จะไม่เป็นบาปถูกไหมคะถูกค่ะเช่นเวลาที่ท่านเพ่งเฉพาะหน้าดูสิคะมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกวิตกตรงนี้ตกมาที่กายไหมคะไม่ประกอบด้วยฉันทะโทสะโมหะถูกไหมคะไม่ประกอบด้วยโทสะโมหะแสดงว่าวิตกตรงนี้ไม่เป็นบาปถูกไหมถูกค่ะเข้าใจยังคะเข้าใจว่าสภาพธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างต้องเป็นปัจจัยของกันและกันก็คือเป็นเหตุของกันและกันถ้าหากวิตกตรงนี้ไม่มีเหตุที่เป็นบาปคือฉันทะโทสะโมหะวิตกตัวนี้ก็ไม่บาปถ้าวิตกตัวนี้มีสติเป็นเหตุเห็นไหมคะถ้าวิตกตัวนี้มีสติเป็นเหตุวิตกตรงนี้มีสัมปชัญญะเป็นเหตุถามว่าจะเป็นบาปไหมคะไม่เป็นบาปค่ะนั่นไงเข้าใจยังคะเข้าใจฉะนั้นเวลาที่ฝึกจิตบังคับจิตด้วยการกัดฟันด้วยฟันเอาลิ้นดุลเพดานไว้วิตกตัวนี้จะประกอบด้วยกุศลเวลาประกอบด้วยกุศลก็จะเป็นเหตุละบาปทั้งหมดบาปทั้งหมดตัวนั้นคืออะไรคือฉันทะโทสะโมหะเห็นไหมคะฉันพอละอย่างนั้นพระศาสดาบอกเลยถ้าทำอย่างนี้บาปมันจะตั้งอยู่ไม่ได้พระองค์บอกชัดๆเป้งๆเลยถูกไหมคะถูกค่ะแล้วใครบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ายากยากไหมคะไม่พระองค์ตรัสตรงนั้นเลยเราสามารถฟังได้รับรู้ได้เข้าใจได้ไหมคะเข้าใจได้แต่ต้องมีอาจารย์ด้วยไหมต้องมีอาจารย์แล้วก็ต้องมาศึกษามาเรียนรู้อาจารย์ว่าแล้วอาจารย์ต้องเก่งอาจารย์เก่งนะเนี่ยพูดจากใจเลยว่าอาจารย์เก่งใช่ไหมถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจถูกไหมคะอธิบายยิ่งใจใหญ่เลยเนี่ยขั้นเข้าใจแล้วใช่ไหมฉะนั้นพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะเลือกวิตกไหมคะไม่เลือกเลือกสิคะเลือกว่าจะวิตกที่กายเพราะถ้าเราวิตกมาที่กายจะเป็นกายคตาสติทันทีได้อมตะบริโภคอมตะเพราะว่าละโทสะโมหะเป้าหมายการปฏิบัติธรรมของเราคือละโทสะโมหะไหมคะละโทสะโมหะทีนี้ถ้าเราไม่ศึกษาให้มันชัดๆอย่างเงี้ยอยากละแค่ไหนมันก็ละไม่ได้เหมือนที่อาจารย์บอกว่าตอนสมัยอาจารย์เป็นแม่ชีอาจารย์ไม่ได้นอน3วันอาจารย์ขึ้นต้นใช่ไหมคะเพราะสร้างศาลาสร้างวิหารทำการงานพาคนปฏิบัติธรรมจนแม่ชียายคนหนึ่งบอกว่าชีน้อยจะแบกเสาศาลาไปด้วยเหรอเวลาตายมันต้องเอาบุญกับบาปไปต้องปฏิบัติต้องรักษาจิตอาจารย์ก็รู้ว่าทำการงานอย่างนั้นเป็นบุญแต่อาจารย์ไม่สามารถทำบุญให้เกิดขึ้นในจิตได้เพราะอาจารย์ไม่รู้ว่าจะละฉันทะโทสะโมหะยังไงท่านเข้าใจปะทีนี้ถ้าเราเรียนอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าง่ายนิดเดียวถ้าจะละฉันทะโทสะโมหะ
ไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านทำให้จิตตั้งอยู่ด้วยดีทำให้จิตสงบเราก็ต้องวิตกมาที่กายตรึกนึกมาที่กายคิดมาที่กายใช้สตินึกถึงกายเท่านั้นเองฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นักเรียนสังเกตอย่างนี้นะคะเวลาที่พระศาสดาตรัสว่าฉันทะบ้างนักเรียนมองดูกระดาษนะโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้คำว่าย่อมเป็นกริยาคุมภาคหนึ่งประโยคแล้วนะคะเสร็จแล้วข้างหลังมีย่อมอีกใช่ไหมคะมีย่อมว่าย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นแสดงว่าเวลาที่จะอ่านประโยคนี้นักเรียนก็ต้องอ่านซ้ำจากคำว่าฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยถ้าจะพูดให้ประโยคเต็มๆก็เป็นอย่างนี้นะคะฉันทะแปลเป็นอันรู้กันในหมู่ของนักเรียนบาลีไม่ต้องยกมาซ้ำอีกก็รู้กันเข้าใจไหมคะแต่ถ้าคนไม่ได้เรียนเนี่ยก็จะไม่เข้าใจว่าอะไรตั้งอยู่ไม่ได้เห็นไหมคะเนี่ยฉะนั้นการเรียนการศึกษามีความสำคัญไหมคะมีความสำคัญทำให้เราเข้าใจรูปประโยคเมื่อเราเข้าใจรูปประโยคปุ๊บเนี่ยเราก็จะเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นฉะนั้นอยากสมัครเรียนเป็นนักเรียนปีหนึ่งกันหรือยังคะผู้ที่ติดตามรับชมตอนนี้ค่ะเพราะว่าสำนักเราโพสต์ทุกวันเลยนะคะรับสมัครนักเรียนครูวิปัสสนาสมาธิซึ่งเรียนพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าสมัครไหมคะยกมือตรงนี้ถามได้ค่ะถามค่ะค่ะตรงที่ทำว่าข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตดูค่ะลักษณะอย่างไรตอนที่เราดุลเพดานด้วยลิ้นจะขี้เกียจไหมคะรุนได้10นาทีถ้าหากว่าเรากำลังรุนเพดานด้วยลิ้นเนี่ย1นาที2นาที3นาทีมันเกิดเมื่อยอะถ้ามันเกิดเมื่อยมันก็จะหยุดแล้วก็ดันใหม่ดันใหม่เราแสดงว่าเรากำลังข่มไหมคะเรากำลังข่มเรากำลังบีบสมมติดันไป2นาทีเมื่อยแล้วพอเมื่อยปุ๊บเผลอไหมคะพอเผลอทีนี้ขณะที่เผลอต้องบีบบังคับมันอีกไหมคะบีบบังคับเวลาบีบบังคับอีกต้องทำใหม่ไหมคะทำใหม่การทำใหม่นั่นแหละเรียกว่าข่มบีบบังคับเราต้องรู้ลมหายใจไหมคะพอเราดันอยู่ตรงนั้นเราก็รู้ที่ปลายจมูกอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้เราไม่ดูปลายจมูกก็ได้อาจารย์พูดผิดขอโทษนะคะพอเราดันอยู่ตรงลิ้นใช่ไหมคะเราจะรู้อยู่ที่เพดานอยู่แล้วเมื่อเรารู้อยู่ที่เพดานอยู่แล้วสัมปชัญญะความรู้สึกก็อยู่ที่เพดานใช่ไหมคะสติอยู่ที่กายแล้วค่ะเพราะสัมปชัญญะมีอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นมรรควิธีหนึ่งมรรควิธีนี้คือมรรควิธีที่พระองค์แนะนำว่ากัดฟันด้วยฟันเอาลิ้นดุลเพดานเห็นไหมคะไม่ใช่มรรควิธีรู้ลมเข้าลมออกคนละอย่างเห็นไหมคะถ้ามรรควิธีรู้ลมเข้าลมออกตัวความรู้สึกจะอยู่ที่ปลายจมูกถ้ามักวิธีนี้ตัวความรู้สึกอยู่ที่ฟันและลิ้นเห็นไหมคะต่างกันไหมคะต่างกันนี่แหละอาจารย์ถึงได้บอกว่ามีกี่คนที่จะรู้ว่ามักวิธีของพระองค์อยู่ในถ้อยคำในถ้อยคำพุทธพจน์เนี่ยอยู่ในจังหวะไหนอยู่ในส่วนไหนอยู่ในบรรทัดไหนเห็นไหมคะและทำไมอาจารย์ถึงมองออกว่าเป็นมักวิธีเข้าทางกายตรงส่วนไหนก็ได้แต่เป้าหมายเดียวกันคือจิตตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นในภายในเห็นไหมคะผลลัพธ์คือจิตสงบไหมคะสงบค่ะผลลัพธ์คือจิตสงบผลลัพธ์คือละบาปอกุศลไหมคะละบาปอกุศลฉะนั้นเราอย่าติดอยู่แค่อานาให้เราเข้าใจว่าพระองค์ตรัสเป็นร้อยพระสูตรก็มีร้อยมรรควิธีเห็นไหมคะฉะนั้นอาจารย์ถึงได้บอกว่านักเรียนปี3ของอาจารย์จะได้เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นมรรควิธีทั้งหมดน่าตื่นเต้นไหมคะแล้วทำไว้เสร็จแล้วด้วยอ่ะมหัศจรรย์อาจารย์จริงๆกับอาจารย์พิรวัตรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านเรียนปี1ปี2เนี่ย
เป็นการที่ปูทางนึกออกไหมคะปูทางแต่ยังไม่ชำนาญในมรรคเมื่อไหร่ที่ท่านเรียนปี3ท่านจะชำนาญในมรรคขนาดครูรัตนะ5เรียนเป็น10มรรควิธีถูกไหมคะยังเรียนไม่หมดนะปี3ถึงจะเรียนหมดนะคะเพราะว่าปี3เนี่ยมีเป็น10เล่มเลยแต่อาจารย์จะสอนกี่ปีเดี๋ยวอาจารย์คำนวณเวลานะคะดูถ้าอาจารย์มีคนบริจาคเงินสร้างซื้อที่ดินให้อาจารย์ได้สร้างให้อาจารย์ได้เรียบร้อยถามว่าอาจารย์นั่งสอนอย่างเดียวอย่างเดียวเดียวเลยเนี่ยจะจบเร็วไหมคะงั้นฝันไว้ก่อนฝันไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่มีคนมาซื้อที่ดินให้และสร้างให้ฉะนั้นก็ต้องไปแบบฉึกกระฉักไหมคะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไหมเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เดือดร้อนทำไมไม่เดือดร้อนก็ความรู้มันเต็มพุงอยู่แล้วถูกไหมคะเพียงแค่เราจะเอามาแบ่งปันนี่จะมีใครมาช่วยสนับสนุนที่จะแบ่งปันไปให้ยิ่งกว่านี้ใช่ไหมคะสนับสนุนก็ได้ไม่สนับสนุนก็ได้ไม่ว่ากันแต่เราเป็นผู้ให้นี่ดีไหมคะดีมีความสุขในการให้ทีนี้พอประโยคตรงนี้ได้นะคะพระองค์ตัดคำว่าเพราะละวิตกวิจารเนี่ยเพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นบรรทัดถัดมาเห็นไหมคะจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีคำว่าเพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นเป็นคำขยายไหมคะเป็นคำขยายประโยคเป็นคำขยายประโยคอันที่พระศาสดาตรัสว่าฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ถูกไหมคะเนี่ยพอพูดสิ่งตรงนี้เสร็จตรัสตรงนี้เสร็จก็ขยายประโยคออกมาว่าพระศาสดาตรัสว่าเพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นคือขยายชี้แจงเพิ่มขึ้นถูกไหมคะจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีพระองค์บอกเหตุผลไหมคะบอกเหตุผลเห็นไหมคะว่าทำทำไมทำเพราะอะไรทำแล้วได้อะไรเห็นไหมคะฉะนั้นใครบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติเป็นอย่างนึงเรียนเป็นอย่างนึงพูดเป็นอย่างนึงถ้าคนพูดอย่างนั้นแสดงว่าไม่ท่วนทีไม่ได้ศึกษาคำของพระพุทธเจ้าอย่างจริงๆเอาจริงเอาจังถูกไหมคะเพราะว่าพระองค์บอกเหตุผลด้วยว่าทำแล้วเกิดอะไรขึ้นพอทำเสร็จจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีถามว่าถ้าพระองค์ไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยดีพระองค์จะตรัสคำนี้ไหมคะไม่ตรัสถ้าใครบอกว่าคำของพระองค์เนี่ยเวลาตรัสไว้เป็นอย่างนึงเวลาปฏิบัติเป็นอย่างนึงแสดงว่าลบหลู่พระพุทธเจ้าไหมคะลบหลู่พระพุทธเจ้าก้าวล่วงพระพุทธเจ้าคิดว่าตนเองเก่งกว่าพระพุทธเจ้าถูกไหมคะถึงได้ก้าวข้ามพุทธพจน์ของพระพุทธองค์เข้าใจไหมคะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาท่านฟังใครๆพูดท่านต้องไต่ตรองไหมคะต้องไต่ตรองต้องพิจารณาต้องรู้ว่าต้องเอะใจแล้วว่าใช่คำพูดของเขาเองหรือคำพูดพระดำรัสของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าต้องเป็นอย่างนี้เลยในยุคนี้ถูกไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเมื่อพระองค์ตรัสเหตุผลแล้วว่าเนี่ยพอทำอย่างเงี้ยพอบาปมันไม่มีพูดง่ายๆเลยพอละบาปได้แล้วเนี่ยจิตมันก็ไม่ทุกข์ถูกไหมคะเมื่อจิตไม่ทุกข์อาการที่จิตไม่ทุกข์คือจิตตั้งอยู่ด้วยดีถูกไหมอาการที่จิตไม่ทุกข์เวลาจิตตั้งอยู่ด้วยดีมีลักษณะอย่างไรพระองค์ตรัสว่าสงบเห็นไหมคะเห็นนะเวลาที่จิตตั้งอยู่ด้วยดีเนี่ยมันจะเกิดความสงบซึ่งเวลาจิตที่ตั้งอยู่ไม่ดีเป็นไงคะมันสายไหมคะสายไปกับอารมณ์นู้นกับอารมณ์นี้ความสงบมันไม่มีเห็นไหมคะฉะนั้นพระองค์มีพระเมตตาในการแสดงไหมคะมีพระเมตตาในการแสดงอย่างละเอียดเลยว่าจิตตั้งอยู่ได้ดีจะมีอาการของการสงบนอกจากสงบแล้วอาการถัดมาคือเป็นธรรมเอกผุดขึ้นธรรมเอกผุดขึ้นคือเห็นกายไหมคะเห็นกายเห็นกายชัดเจนเห็นจิตชัดเจนฉะนั้นเอกแต่ละอย่างก็คือรูปเป็นอย่างนึงนามเป็นอย่างนึงไหมคะรูปเป็นอย่างนึงนามเป็นอย่างนึงถ้าเรารักษาจิตไม่ได้เราจะรวบรูปกับนามเป็นอย่างเดียวกันคือเข้าใจผิดว่าธาตุสี่มหาภูตรูปสี่คือดินน้ำไฟลมเป็นจิตบ้างเป็นมโนบ้างเป็นวิญญาณบ้างเข้าใจผิดอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเราตั้งจิตได้ด้วยดีเพราะละบาปได้แล้วเนี่ยเกิดความสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นก็จะทำให้สามารถแยกกายกับจิตเป็นคนละส่วนกันคือเข้าใจเห็นสภาวะที่มันเป็นคนละส่วนกัน
และจิตนั้นก็ตั้งมั่นในภายในด้วยดีนั่นแหละก็คือจิตไม่ส่งออกมันไม่คิดเรื่องอะไรเลยมันอยู่ที่กายมันเห็นกายตลอดพอมันเห็นกายตลอดอาการนั้นจิตตั้งอยู่ในภายในด้วยดีไหมคะด้วยดีค่ะด้วยดีเห็นไหมคะฉะนั้นพระศาสดา ก็เลยตรัสอธิบายต่อมาว่าเนี่ยการกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรเห็นไหมพงอุปมาให้อีกสุดยอดพระพุทธเจ้าไหมคะสุดยอดมหาศาสดาเอกของโลกที่มีพระเมตตากรุณากลัวพวกเราผู้โง่เง่าไม่เข้าใจพระองค์อุปมาให้เราอีกอะแล้วทำไมเราถึงจะพากันดูถูกคำของพระพุทธเจ้าทำไมเราถึงจะไม่เรียนล่ะคะถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องเรียนเพื่อตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าไหมคะไม่ใช่แค่เรียนเพื่อตอบแทนคุณเรียนเพื่อตัวเองด้วยปฏิบัติด้วยถูกต้องไหมคะฉะนั้นพระองค์อุปมาอย่างนี้ค่ะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าไว้ได้แล้วบีบกดเค้นที่ศีรษะคอหรือก้านคอไว้ให้แน่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเป็นไงถ้าเราสมมุติว่าอาจารย์แข็งแรงกว่าคุณช่อใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะบีบคอคุณช่อนึกออกไหมบีบเสร็จแล้วก็เค้นเสร็จแล้วก็จับก้านคอจับก้านคอเสร็จจับเคลี้ยงลงล็อกไว้นึกออกไหมคะพอล็อกไว้อย่างนั้นคุณช่อจะลุกได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่ามีกำลังมากกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นเหมือนกันจิตเนี่ยไม่มีกำลังจิตเนี่ยไม่มีกำลังเวลาที่มันมีบาปเป็นไงคะบาปก็ลากจิตไปถูกไหมคะทีนี้เมื่อจิตมันไม่มีกำลังอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ให้ใช้กายเนี่ยเป็นสถานที่ล็อกจิตไว้ไม่ให้จิตมันออกโดยทำยังไงกัดฟันไว้พอกัดฟันไว้ปุ๊บล็อกไหมคะล็อกไว้เลยบีบคั้นบังคับจิตไหมคะบีบคั้นบังคับไว้เลยดันมันไว้ล็อกมันไว้สิคะเป็นไงคะล็อกไว้แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเค้นมันแล้วเค้นคอมันไว้แล้วมันไปไหมคะทีเนี้ยไม่ไปอยู่กึกเลยไหมอยู่เลยเหมือนที่พระองค์ตรัสว่าเค้นที่คอที่ศีรษะก้านคอไว้ถูกไหมคะท่านก็ล็อกมันไว้แค่นี้เองจิตอยู่ที่กายเป็นกายคตาสติไหมคะเป็นกายคตาสติยากไหมคะไม่ยากเลยง่ายไหมต้องทำบ่อยๆไหมคะต้องขยันไหมคะนั่นแหละค่ะพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลย่อมพ้นทุกข์เพราะความเพียรถ้าไม่มีความเพียรก็ล็อกมันไว้ไม่ได้ถูกไหมคะจิตมันไม่มีกำลังบาปมันพาไปสายไปเรื่อยเลยแต่ถ้าล็อกมันไว้มันจะตั้งอยู่ด้วยดีในภายในแล้วมันก็จะสงบทำเอกก็จะผุดขึ้นไงคะเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบตรงตัวอย่างนี้ดีไหมคะดีค่ะมีบุญนะเนี่ยนะมีบุญที่ได้เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบตรงตัวไม่ต้องเจออาจารย์แบบเวิร์บทูเดาเนี่ย ไม่ต้องเดาถูกไหมคะทีแล้วมันทัดอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจเราน้อมไปปฏิบัติได้ไหมคะได้ก็เป็นอันว่าวันนี้นักเรียนปี2เรียนพุทธพจน์นะคะในบทคำนำเท่านี้ดีไหมเท่านี้ก่อนนะส่วนของเมื่อวานติดไว้ก่อน แล้วค่อยต่ออีกทีนึงนักเรียนท่านใดมีสงสัยไหมคะไม่มีสงสัยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เวลาทำการงานอาจารย์เห็นช่างและช่างไม่กล้าเปิดช่างไม่กล้าเปิดอะไรนะเครื่องปั่นไฟกลัวจะเสียงดังรบกวนเราออกอากาศนะคะฉะนั้นเดี๋ยวงานเราไม่เสร็จถ้างานไม่เสร็จเราก็จะปฏิบัติช้าใช่ไหมคะวันนี้เราเรียนเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่โอเคค่ะมาเรากราบพระพร้อมกันนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ